แมงมุมแมงมุมให้ยุ่มหัวใจโชว์นี้มันคือสิ่งที่เราไม่เคยทำเราใช้เวลาอยู่ครึ่งปีแล้วที่จะทำตรงนี้กลายเป็นแบบเราเครียดกับเรื่องนี้มากเลยยังคิดเลยว่าผมเป็นโรคซึมเศร้าไหมพี่ดูดิเฮ้ยแต่ถ้าทำไม่เบาแล้วล่ะดูดิผมพยายามทำงานเพื่อตอบโจทย์ที่น้องเก่งอยากให้เป็นอยากให้ภาพมันเกิดออกมาให้ได้แต่ศักยภาพที่เขามีไม่ได้ตอบโจทย์ที่ผมอยากให้เป็นคือเครียดคือมันกดดันหลายอย่างรู้สึกตัวเองเก่งไม่พอขึ้นหัวไม่ได้สักทีนึงโอ้ยผมเป็นคนที่แบบเกลียดเรื่องแบบออกกำลังกายมากแล้วผมก็กลัวที่สูงด้วยคืองานครั้งนี้ต้องบอกว่ายากคือร่างกายเขายังแน่นอนว่าเขายังไม่ได้พร้อมที่จะทำอะไรแบบนี้สมมติว่าหัวมันมาถ้ามันก็ไปแล้วกลับไปแน่นดีกว่ายันเดิมผมต้องซ้อมหนักกว่านี้อีกร้อยเท่าเลยอะอันนี้มันเป็นห่วงอะไรลูกที่นักกายกรรมชอบเล่นกันอะต้องทรงตัวแบบยากมากเลยนะสำหรับภาพรวมของการซ้อมโชว์น้องเก่งวันนี้นะครับมันตะกุกตะกักมากเรายังต้องการเวลาในการซ้อมมากกว่านี้ใกล้วันที่เราจะแสดงแล้วแล้วทุกอย่างมันยังมีติดขัดเพราะว่ามันมีคิวสลิงเรื่องผมด้วยแล้วพื้นมีที่ยังไม่ลงล็อกกันวิเพนโกเจ้ามันก็เลยยังไม่เข้าที่เดี๋ยวใช่ไหมใช่เดี๋ยวว่าเพื่อนชอบแบบเมื่อกี้ยังไงก็อยากให้ดูโชว์นี้นะเพราะเราตั้งใจทำจริงๆนะครับแล้วก็สิ่งที่ควรจะเห็นต้องเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเชื่อว่านักแสดงนักเรียนของเราจะทำได้